แล้วเราก็เดินทางมาถึงด่านแมดวิลเลจ2หรือหมู่บ้านบ้านคลั่ง2นะครับเป็นด่านระดับยากที่ยากที่สุดนะครับก่อนอื่นเลยซื้อปืนลูกโม่ติดตัวไว้นะครับรวมถึงการอัพปืนเนี่ยอัพความแรงอยู่ที่ระดับ4ก็พอแล้วนะครับอัตราการยิงอัพเต็มไปเลยนะครับส่วนความจุกระสุนให้อัพอยู่ที่15นัดก็พอด่านหมู่บ้านบ้านคลั่งเนี่ยมี5พื้นที่นะครับแล้วก็ทุกด่านเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องมอนโหดแล้วก็ต่อคอมโบยากทุกด่านเลยนะครับแนะนำว่าคิดเป็นช็อตต่อช็อตแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าให้ดีและละเอียดที่สุดนะครับเชื่อว่าผ่านได้แน่ๆถึงมันจะยากก็เถอะผมเชื่อว่าคุณผ่านได้สกิลที่ผมอยากจะแนะนำให้เก็บนะครับเน้นเป็นที่ความแรงนะฮะแล้วก็สกิลยิงศัตรูได้แล้วเพิ่มเลือดก็สำคัญสกิลคล่องแคล่วก็สำคัญสกิลที่ยิงศัตรูตายแล้วเกิดเป็นระเบิดขึ้นมาอันนี้ก็สำคัญนะครับจังหวะชุลมุนถ้าเราไม่มีอาวุธที่เป็นระเบิดเนี่ยอันนี้ช่วยได้เยอะเลยที่จะเป็นอีกสกิลหนึ่งก็คือประหารชีวิตนะครับถ้าศัตรูเลือดเหลือประมาณ 30% เนี่ยมันจะแรงมากนะครับดาเมจจะโดนแรงมากถ้าเจอมอนอยกาตัวใหญ่แนะนำให้ยิงขาก่อนนะครับการเวลามันเดินแล้วหัวโยกมันจะยิงยากนะครับหลังจากนั้นเอาลูกโม่กดหัวได้เลยสำหรับในพื้นที่ที่2นะครับการเตรียมตัวผมแนะนำให้ซื้อไมค์เก็บไว้1อันนะครับเอาไว้ใช้
กนี่เป็นศัตรูที่น่ารำคาญที่สุดเลยครับแต่ว่าเราต้องรีบยิงนะครับแต่ได้ยิงมั่วหลายตัวนะครับยิงตัวใดตัวหนึ่งให้เลือดมันหมดแล้วยิงจนตายไปเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคอมโบหลุดเมื่อเราจัดการกับฝูงนกเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมไม้ไว้เลยนะครับแล้วจะเลี้ยวซ้ายแล้วก็วางไม้ไว้หน้าๆก่อนนะครับเพื่อสกัดกั้นไอ้พวกมอนที่จะเข้ามาโจมตีเราเสร็จปุ๊บสลับเอาระเบิดคว้างมาเลยครับปาออกไปอีกลูกนึงนั่นแหละครับแล้วทีนี้ก็ออกไปยิงได้ตามสบายใจ. ทีนี้ก็มาถึงจุดที่ต่อคอมโบยากที่สุดในพื้นที่ที่2นะครับก็คือในตัวด้านบนเราต้องใช้ลูกโม่ยิงนะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็แม่นยำอาศัยการฟังเสียงของลูกธนูด้วยนะครับยิงเสร็จแล้วเราค่อยออกไม่งั้นน่ะเสียงเราจะโดนทีเดียวซ้อน2ดอกตายเลยนะครับรอให้มันยิงก่อนยิงปุ๊บเราออกแล้วยิงให้แม่นแบบนี้อย่าลืมที่จะลงไปเก็บโบนัสไทม์นะครับกะเวลาดีๆยิงอีก1นัดแล้วขึ้นสะพานเลยครับหลังจากนี้ง่ายละยิงไปแล้วก็โยกหลบไปด้วยนะครับจำไว้นะครับถึงตรงนี้ต้องมีลูกโม่เหลือน้อย2นัดเอาไว้ใช้แบบนี้นะครับต้องจัดการยักษ์เป็นหลักโดยการยิงทะลุแบบนี้2ถึง3ตัวได้เลยแต่ต้องเอายักษ์เป็นหลักนะครับเพราะยักษ์เนี่ยเสียเวลามันมากไอ้ตัวเล็กๆเรามายิงเก็บทีหลังได้ถ้าพลาดเข้ามาหาดุ๊กแล้วนะครับแล้วก็ขายลูกโม่ก่อนเป็นอย่างแรกเลยนะครับขายลูกโม่แล้วซื้อปืน GM79 นะครับพร้อมลูกกระสุนระเบิดและแฟลชจำนวนหนึ่งนะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดแต่ถ้าเอาที่ผมแนะนำก็ลองปรับซื้อตามผมได้เลยนะครับผมคิดมาในอัตราส่วนที่สมองผมรันแล้วว่าอ๋อใช้กับตรงนี้นะเท่านี้ใช้กับตรงนี้เท่านี้สถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในพื้นที่ที่3เนี่ยมันจะมีการใช้สับระหว่างแฟลชกับหัวระเบิดนะครับใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ที่สุดเดี๋ยวลองดูคลิปในพื้นที่ที่3นะครับทริคของผมที่จะใช้ในพื้นที่ที่3นะก็คือใช้ช่องแคบที่เราสปอนเกิดมาเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับก็คือการยิงล่อทุกตัวมาในช่องนี้แล้วค่อยโจมตีเป็นตัวๆไปนะครับหรือถ้าเขาอยู่ไปรวมกลุ่มกันเนี่ยก็เอากระสุนของระเบิด GM79 ยิงเข้าไปเลยรีโหลดกระสุนของระเบิดให้พร้อมนะครับแล้วยิงอัดเข้าไปเลยแล้วก็สลับด้วยระเบิดแฟลชนะครับอัดเข้าไปแล้วเก็บโบนัสไทม์แล้ววิ่งขึ้นชั้น2เลยจะมีนกอยู่2ตัวนะครับกำลังสตันอยู่ที่พื้นนะครับยิงตัวแรกก่อนเพื่อต่อคอมโบเสร็จปุ๊บวิ่งผ่านตัวที่2อย่าเพิ่งยิงนะครับตรงนี้คอมโบจะหลุดได้ถ้าคุณทำสูตรเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะครับเพราะนกมันสปอนในจุดนั้นพอดี
ังเกตได้ว่าเราผ่านมาทั้งหมด16ตัวนะครับผ่านจุดนี้ต้องยิงให้ได้16ตัวนะครับไม่งั้นเนี่ยคือไม่ครบข้างหน้าเนี่ยคือเป็นพลธนูนะครับไล่แค่นธนูแล้วสาดไปเลยครับแต่ว่าไม่ต้องรัวขนาดแบบเละเทะนะครับสาดแบบเล็งนิดนึงแบบหวังผลผมแนะนำให้จัดการกับไลแคนธนูก่อนนะครับแล้วก็จะมีโซดาขึ้นมา2ตัวหลังจากนั้นเนี่ยจัดการตัวแรก2ตัวนี้ให้ไวนะครับถ้าเก็บ2ตัวนี้ไวด่านนี้ง่ายแล้วจากนั้นตัวลงมาข้างล่างนะครับจะมีโบนัสไทม์ซ่อนอยู่นะครับแล้วก็ไต่ขึ้นไปตามสเต็ปเลยครับยิงทีละตัวก็จะผ่านพื้นที่ที่3เนี่ยก็ลากเลือดแล้วนะครับบอกได้เลยว่าพื้นที่ที่4เนี่ยคือนรกที่แท้จริงอันดับแรกเลยคุณเตรียมกระสุนหัวระเบิดจำนวนหนึ่งนะครับแนะนำว่า30นัดขึ้นไปส่วนแฟลตเนี่ยก็แล้วแต่ที่ว่าคุณจะพิจารณาใช้เลยถ้าเงินเหลือเนี่ยก็พยายามจะไปซื้อหัวระเบิดให้เยอะที่สุดนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้นั่นให้คุณอัดมั่วซั่วตั้งแต่แรกนะครับเพราะตอนท้ายเนี่ยศัตรูเยอะจริงๆครับรวมถึงบอสที่ออกมาช่วงสุดท้ายเนี่ยคุณต้องใช้กระสุนหัวระเบิดกับบอสค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นพกไปแต่ช่วยประหยัดด้วยนะชินเกนิโอเอลาบิโออินโอชินิคามโมโกฮิคินิThank you.
พื้นที่สุดท้ายนะครับพื้นที่ที่5นะครับเราจะเจอบอสแล้วก็บริวารของมันพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมให้หนักให้เต็มเลยก็คือลูกกระสุนหัวระเบิดนะครับลูกกระสุนหัวระเบิดรวมกับสกิลของเราที่เก็บมาพวกใช้แต่แรงเอื้อมไม่ถึงอะไรพวกนี้มันจะช่วยบัฟให้มันแรงขึ้นแล้วตัวบอสมันจะตายไวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนพกแทบไม่ได้ใช้เลยครับไปไปได้อัดยากับอัดกระสุนหัวระเบิดให้พร้อมที่สุดแล้วก็ไปดูกันเลยครับではタイトリましょうほうお目が高いああご利用ありがとうございますเรียบร้อยครับผ่านแล้วครับคะแนนก็2ล้าน1เกือบ2ล้าน2นะครับก็ตามสถิติ World Record เนี่ยก็อยู่อันดับ4นะครับไม่รู้ว่าพอคลิปนี้ผมปล่อยไปเนี่ยอันดับผมจะล่วงหรือยังนะครับคุณสามารถนำเทคนิคแล้วก็ลายการวิ่งของในคลิปนี้ไปใช้ได้เลยนะครับได้คะแนนเท่าไหร่อย่าลืมมาขิงกันในคอมเมนต์นะครับอย่าลืมดูอีก3ด่านที่เหลือนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ